10นิสัยเล็กๆลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันทั่วร่างกาย สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10นิสัยเล็กๆนะครับนิสัยเล็กๆเล็กมากๆเลยนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันทั่วร่างกายและล้างไขมันออกจากตับได้ตลอดชีวิตง่ายและยั่งยืนครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งโอเคครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ10นิสัยเล็กๆนะครับที่จะทำให้นะครับน้ำตาลในเลือดของท่านดีแบบสุดๆนะครับไขมันในเลือดของท่านดีแบบสุดๆรวมทั้งกับสามารถล้างพิษออกจากตับของท่านได้ด้วยครับโอเคครับมาลุยกันครับต้องบอกนี่ฮะว่าการที่เราน้ำหนักลดนั้นเนี่ยดีไหมก็ดีนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าท่านจะสุขภาพดีสิ่งที่ควรจะลดจริงๆนั้นก็คือไขมันนะครับดังนั้น10นิสัยเล็กๆเนี้ยนะครับจะทำให้ท่านลดไขมันได้อย่างยั่งยืนแล้วลดไขมันทั่วล่างเลยนะยาวจนไปถึงลดไขมันจากตับเลยแล้วก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดดีแบบสุดๆด้วยนั่นเองครับโอเคครับสำหรับข้อแรกนะครับนั่นก็คือการเดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับโดยปกติผมแนะนำ 5,000 ก้าวขึ้นไปแต่ถ้าท่านเดินได้ 8,000 ก้าวมันยิ่งดีถ้าท่านเดินได้ 10,000 ก้าวดีแบบสุดๆ 12,000 ก้าวดีสุดๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าการเดินเนี่ยจะไม่กระตุ้นสเตรสฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเครียดทำให้เราสามารถเนี่ยทำได้ทุกวันและถ้าเกิดเราฝึกเป็นนิสัยทุกวันเนี่ยไขมันในร่างกายของเราเนี่ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงตลอดชีวิตนั่นเองนะครับข้อที่2ครับนั่นก็คือเลือกการออกกำลังกายแบบ resistance training หรือ weight training เป็นอันดับหนึ่งการออกกำลังกายทุกอย่างดีครับแต่ถ้าท่านต้องการลดไขมัน resistance training หรือ weight training นะครับการออกกำลังกายโดยมีแรงต้านยกน้ำหนักต่างๆนะครับโดยใช้แค่น้ำหนักของท่านเนี่ยเขาเรียก body weight training หรือใช้ดัมเบล2โล3โล5โลไม่จำเป็นที่จะต้องหนักมากเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในการที่จะขยายมวลกล้ามเนื้อของท่านนะครับทำให้การเผาผลาญไขมันเผาผลาญน้ำตาลในเลือดดีแบบสุดๆนั่นเองนะครับถ้ากล้ามเนื้อท่านสลายนะครับซึ่งนะครับคนอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อสลาย 1% ทุกปีแต่ถ้าท่านนะครับออกกำลังกายแบบ weight training ทานโปรตีนนะครับจากธรรมชาตินะครับกล้ามเนื้อของท่านก็จะไม่สลายการเผาผลาญไขมันการเผาผลาญน้ำตาลก็จะดีแบบสุดๆนั่นเองนะครับข้อที่3ครับนั่นก็คือเริ่มทำ intermittent fasting ครับเริ่มแบบง่ายๆ 12/12 พอทำได้ดีก็เป็น 14/10 แล้วก็เป็น 16/8 ครับเพียงแค่นี้ครับการเผาผลาญน้ำตาลเผาผลาญไขมันนะครับในร่างกายของท่านจะดีแบบสุดๆนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าถ้าท่านเน้นลดน้ำตาลเป็นหลักอย่างน้อยๆเนี่ย 16/8 ทำทุกวันโอเคแต่ถ้าท่านต้องการแค่จะคงน้ำหนักเฉยๆลดไขมันไปเรื่อยๆ 14/10 ก็เหลือเฟือแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากลดน้ำหนักหรือว่าตอนนี้มีน้ำตาลในเลือดสูงผมแนะนำ 16/8 แต่ถ้าเกิดใครน้ำหนักดีแล้วแฮปปี้แล้วอยากจะมีชีวิตชิลๆ 14/10 ก็โอเคครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือ tracking นะครับ body weight แล้วก็ body fatนะครับก็คือการติดตามเรื่องของน้ำหนักแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันของท่านอันนี้สำคัญมากๆนะครับผมแนะนำให้ซื้อเครื่องชั่งนะครับที่เขาเรียกว่าสามารถดูมวลกล้ามเนื้อได้ดูไขมันได้นะครับดูน้ำหนักเราได้มันอาจจะไม่ได้ตรงมากหรอกครับแต่ถ้าท่านดูนะครับทุก 2-3 วันเราก็ชั่งแล้วมันก็จะเรคคอร์ดอยู่ในโทรศัพท์เราจะดูเป็นกราฟครับเราจะดูว่ามันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรแล้วแบบนี้ท่านจะไม่หลุดจากทิศทางที่ดีพอมีอะไรผิดปกติท่านเผลอเลอไปเปอร์เซ็นต์แฟตขึ้นน้ำหนักขึ้นท่านก็จะกลับมาอยู่ในลู่ในทางได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่5ครับนั่นก็คือการทานโปรตีนจากธรรมชาติผมเน้นว่าจากธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะโปรตีนจากธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราชอบมากๆนะครับดูดซึมนะครับก็ช้าต้องใช้การย่อยใช้แคลอรี่ในการเผาผลาญกระตุ้นอินซูลินต่ำสำหรับพวกโปรตีนผงโปรตีนชงนะครับถ้าท่านไม่ใช่คนป่วยผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเวลาทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันดูดซึมเร็วแล้วเรากินเยอะออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้เหมือนนักเพาะกายที่ออกกำลังกายเยอะๆเผาผลาญไม่ทันครับแล้วมันก็กลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายของท่านหรือบางครั้งเนี่ยเรากินไปบ่อยๆเนี่ยมันดูดซึมเร็วครับมันกระตุ้นอินซูลินเราบ่อยมากๆทำให้เราดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นเรามาระวังเนาะ
ข้อที่6ครับนั่นคือ perfect meal ครับใน1วันท่านต้องมี perfect meal หรืออาหารที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตท่านคืออะไรคือเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนครับเช่นพวก low carb high fat diet แป้งต่ำน้ำตาลต่ำนะครับไขมันดีสูงนะครับโปรตีนพอเพียงนะครับอย่างน้อย 1-1 ฝ่ามือครึ่งหรืออาจจะเป็นไข่ 2-3 ฟองแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมไข่แดงด้วยนะข้อที่7ครับนั่นก็คือ smart dessert หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเตรียมอาหารหวานที่ดีต่อชีวิตของท่านครับคืองี้ฮะการที่เราแบบไม่ได้ทานอาหารหวานหรือขนมเลยหรืออะไรเลยบางทีมันก็ทำให้ชีวิตเราแห้งเหี่ยวใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราทานได้และถ้าเราเตรียมอาหารหวานเนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆและผมแนะนำให้ทานในมื้อเท่านั้นไม่ทานนอกมื้อนะครับทานหลังสุดของมื้อนะครับเช่นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับกรีกโยเกิร์ตใส่น้ำผึ้งได้บ้างนิดหน่อยเบอร์รี่ได้ดาร์กช็อกโกแลตได้นะครับเนยถั่วไร้น้ำตาลก็ได้นะครับมีหลากหลายเยอะแยะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าท่านเตรียมไว้ท่านก็จะได้ทานขนมที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าท่านไม่เตรียมเราก็มักจะเผลอไปกินอะไรที่มันค่อนข้างทำลายสุขภาพนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่8ครับ no more snack ครับคนสุขภาพดีนะครับไม่กินอาหารว่างคือกินขนมได้แต่กินในมื้อนะครับข้อที่7เนี่ยกินขนมได้แต่ข้อที่8คือ no more snack หมายความว่าไม่กินอาหารว่างวันหนึ่งเต็มที่คือ3มื้อคนสุขภาพดีกิน3มื้อคนสุขภาพดีมากกิน2มื้อคนสุขภาพดีสุดๆกิน OMAD one meal a day กินมื้อเดียวเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการเว้นระยะเวลาการทานอาหารเนี่ยจะทำให้ระบบกระเพาะระบบย่อยอาหารเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยในร่างกายเนี่ยนะครับที่จำเป็นต่อร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีได้เหมาะสมนะครับก็ทำให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับส่วนข้อที่9ครับนั่นคือเมื่อไปเที่ยวมองหาสีเขียวก่อนเสมอนะครับเวลาเราไปเที่ยวเรามักจะน้ำหนักขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรามักจะไปกินขนมโน่นนี่นะครับเวลาเรากินอาหารเช้าว่าโอ้เอาเต็มที่เลยนะครับไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ท่านต้องทานก่อนคือสลัดผักหรือผักใบเขียวผักแป้งต่ำนะครับโดยใช้เทคนิค preloading นะครับทานก่อน15นาทีก่อนมื้ออาหารนะครับแล้วก็น้ำสัก 1-2 แก้วแบบนี้ปริมาณอาหารที่ท่านจะทานเนี่ยจะลดลงแบบอัตโนมัติเลยครับ 20-30% นะครับและจะทำให้ท่านเนี่ยได้วิตามินจากผักผลไม้แบบเต็มๆถ้าท่านนะครับทานผักทีหลังมื้ออาหารน่ะท่านจะทานได้นิดเดียวแล้วท่านก็ต้องไปทานอาหารเสริมท่านต้องไปหาวิตามินอะไรมาทานมากมายถ้าเกิดเราทานตั้งแต่แรกเราก็จะได้เต็มๆเลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับข้อที่10ครับ mindfulness eating กินเป็นกินนะครับนั่งทานที่โต๊ะนะครับไม่กินอาหารในกล่องเอามาใส่จานเสมอนะครับขณะกินปิดหน้าจอมือถือไม่เล่นโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์นะครับการที่ทำแบบนี้เป็นประจำจะทำให้ท่านได้รับรู้รสชาติของอาหารนะครับปริมาณการกินก็จะไม่มากเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นเองครับและนี่ก็คือ10นิสัยเล็กๆครับที่จะทำให้ท่านนะครับน้ำตาลในเลือดเนี่ยดีแบบสุดๆนะครับไขมันในเลือดดีแบบสุดๆนะครับไขมันจากตับหายไปไวแบบสุดๆและมั่นคงยั่งยืนตลอดชีวิตครับโอเคครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูครับสวัสดีครับบ๊ายบาย